มูฟวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันครุฑมหายุทธหิมพานต์ถ้าพร้อมกันแล้วรับได้มีครุฑตนหนึ่งที่เขียนเรื่องราวเล่าถึงอดีตการที่นานแสนนานมาแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าศูนย์กลางของโลกคือเขาพระสุเมรุที่สูงเยี่ยมเทียมเมฆสมัยนั้นแผ่นดินทั้งหมดยังเป็นผืนเดียวกันผืนพิภพแบ่งเป็นอาณาจักรน้อยใหญ่มากมายยังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีนามว่าอโยธยาตั้งอยู่บนแผ่นดินทองอันอุดมสมบูรณ์อโยธยาเดิมทีเป็นเมืองเล็กๆที่ถูกสร้างโดยผู้ที่มีวิทยาธรผู้มีฤทธิ์ต่อมาพวกกินนอนได้มายึดครองและได้ทำนุบำรุงจนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่หลังจากการสู้รบแย่งชิงดินแดนมาหลายครั้งเผ่ากินนอนต้องปราชัยให้กับเผ่าคุดผู้เกรียงไกรพวกกินนอนต้องเป็นทาสของคุดเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งเมื่อ200ปีก่อนทาสหนุ่มตนหนึ่งได้ลุกขึ้นสู้นำเหล่ากินนอนอพยพข้ามมหานสีสีทันดอนไปสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ยังป่าหิมพานต์อันไกลโพ้นซึ่งเป็นที่ร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ในตำนานที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนและเหนืออาณาจักรอโยธยาขึ้นไปมีเทือกเขาสิงขรคีรีที่กั้นขวางอยู่พ้นเทือกเขานั้นออกไปดินแดนที่ร้อนระอุยังกับไฟบรรลัยกันแผดเผาอยู่อาณาจักรที่น่าสะพรึงกลัวแห่งนั้นถูกครอบครองโดยอสูรผู้เหี้ยมโหดอมหิตที่เรียกว่ายักษ์ราชสดพวกมันมีนิสัยดุร้ายป่าเถื่อนเชี่ยวชาญการรบทุกรูปแบบพวกยักษ์ได้บุกตีทำลายอาณาจักรต่างๆจนแพ้ราบคาบหมดสิ้นในที่สุดมันก็ข้ามเทือกเขาสิงขรคีรีมาเพื่อบดขยี้อาณาจักรสุดท้ายที่เหลืออยู่มันคืออาณาจักรอโยธยาของพวกขุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้แหละครับในป่าพงไผ่ที่แสนงดงามท้องฟ้าแจ่มใสมีพวกขุดกำลังบินลาดตระเวนอยู่นำทีมมาด้วยขุดสุดแท้ที่มีชื่อว่าพญาวัชรขุดพระเอกของเราไงล่ะพี่แกได้สั่งให้วายุขุดและวารีขุดออกไปลาดตระเวนบนยอดเขาสังขรคีรีถ้าพบเห็นส้นตีนอะไรผิดปกติให้รีบบินกลับมาแจ้งโดยด่วนและที่เหลือก็พักแรมกันที่นั่นครับวายุและวารีก็มาที่ยอดเขาตามคำสั่งของพระเอกแต่แล้วทั้งคู่ก็เจอกับอะไรเข้าให้แล้วล่ะครับฝั่งของหน่วยลาดตระเวนก็จัดเวรยานเฝ้ากันอย่างแน่นหนาวัชรคุดก็เอาปิ่นปักผมสีทองออกมาดูครับและได้นึกถึงใครคนนึงและแล้วพิรุณคุดก็มาบอกพระเอกครับว่าเขาได้กินพวกยักษ์รากสดวายุและวารีก็สู้กับพวกมันอยู่ครับตอนนี้แต่พวกมันมีเยอะมากวารีให้พี่ของมันบินกลับมาบอกข่าวที่หน่วยส่วนวารีจะตัดพวกมันไว้เองพวกมันก็พ่นไฟมาใส่วารีเต็มๆเลยครับวายุก็บินมาบอกพระเอกว่าไอ้พวกยักษ์มันข้ามเขตแดนมาแล้วหน่วยลาดตระเวนก็เห็นพวกมันแล้วล่ะและได้โจมตีพวกยักษ์นั่นเลยไว้สู้กันไปสู้กันมาไอ้พวกยักษ์มันพ่นไฟใส่พวกขุดครับวัชรขุดก็สั่งให้หน่วยถอยกลับไปตั้งหลักก่อนและพวกเขาก็หนีรอดมาได้ตัดภาพมาที่อโยธยาพระเจ้าสุริยะอินทากษัตริย์แห่งอโยธยากำลังรับชมกินรีที่เต้นรำอยู่แถมพี่แกยังให้ทองแกพวกนางด้วยไอ้คุดตนนี้มันคือพระยากลาโหมครับมันได้ไปเอาทองจากพวกนักแสดงคืนหน่วยลาดตระเวนก็สะบักสะบอมจากการสู้กับพวกยักษ์พวกเขามาพักอยู่ที่ริมแม่น้ำและแล้ววารีก็โผล่มาเขายังไม่ตายไว้เฮ้ยมันได้เล่าว่ามันได้สู้กับยักษ์และได้หนีลงไปในน้ำแต่พวกยักษ์ไม่ตามมาวารีก็เลยหนีออกมาได้ครับวัชรคุดก็คิดว่าให้ทางหนึ่งไปบอกคนที่อโยธยาให้รู้ส่วนอีกทางหนึ่งไปหาพระเจ้าสุบรรณพรที่ทรงสละราชสมบัติไปอาศัยอยู่ในป่าและขอร้องให้ท่านมาช่วยนำทัพเพื่อปกป้องพวกคุดจากพวกยักษ์รากสดพี่ชัยคุดสุดหล่อก็ได้อาสาไปแจ้งข่าวให้อโยธยารู้ส่วนบวรคุดก็ออกไปตามหาพระเจ้าสุบรรณพรในป่าครับบวรคุดได้บินหาพระเจ้าสุบรรณพรอยู่และได้มาเจอกับทัพหนึ่งพี่แกได้เข้าไปในนั้นและได้เจอกับซากกระดูกขนาดมหึมาของคุดเป็นภูเขาเลยมันเป็นฝีมือของพญานาคไงล่ะพี่แกได้สู้กับไอ้นาคนั้นและโดนมันรัดเข้าให้แล้วบวรคุดก็สู้ไม่ได้แล้วล่ะแต่จู่ๆแกมีครุฑตนหนึ่งโผล่มามันได้ฆ่าไอ้งูเขียวหางไหม้ตัวนั้นจนตายห่าไปเลยนะครับของผู้นี้ก็คือพระเจ้าสุบรรณพรครับผมพี่ชายคุดได้บินมาถึงกำแพงเมืองแล้วครับแต่ทหารที่กำแพงเมืองไม่ให้เขาผ่านไปได้เพราะว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพญาครุฑกลาโหมว่าไม่ให้ใครเข้าไปในยามวิกาลแต่พี่ชายคุดก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากชักช้าไม่ทันการแน่นอนพี่ชัยคุดก็บินฝ่าเข้าไปเลยครับแต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างจนโดนจับไปเลยครับ
12วันต่อมาพวกทหารลาตะเวนของพญาวัชรคุดได้กลับมาที่อโยธยาไอ้พญากลาโหมก็ถามครับว่าทำไมพวกเจ้าไม่ลาตะเวนกลับมาที่นี่ทำไมล่ะวัชรคุดก็ได้บอกครับว่าได้มีพี่ชายคุดกลับมาบอกข่าวแล้วแต่มันก็ได้บอกพระเอกครับว่าไม่มีใครส่งข่าวมาให้เลยหน่วยลาตะเวนก็เข้ามาในเมืองครับทุกคนในอโยธยายังรื่นเริงกันอยู่เลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าความชิบหายกำลังใกล้เข้ามาแล้วไอ้พญากลาโหมมันได้เอายามให้กษัตริย์สุริยะอินทากินครับแถมมันยังเอาลายนิ้วมือของท่านมาประทับเองด้วยมันได้ประกาศให้พวกทหารคุดรู้ว่ากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งให้มันเป็นแม่ทัพใหญ่ในการรบพวกทหารของวัชรคุดโดนสั่งมาปกป้องกำแพงเมืองทางฝั่งใต้ที่ติดกับทะเลครับแถมมันยังห้ามไม่ให้ยิงปืนใหญ่ด้วยพี่รุนกับวัชรคุดก็สงสัยแหละครับว่าไอ้พญากลาโหมมันต้องมีอะไรลับหลังแน่นอนและในคืนนั้นฝั่งเหนือของเมืองไอ้พวกยักษ์ก็บุกมาไว้หน่วยของพระเอกก็ได้มาสู้กับไอ้พวกยักษ์หน้าส้นตีนพวกนี้ครับทุกคนได้สู้กันอย่างเต็มที่ขี้เต็มกำเกงไอ้พวกยักษ์ก็แห่กันมาแล้ววัชระก็เลยยิงปืนใหญ่ใส่มันเลยครับและสามารถไล่พวกยักษ์นั้นกลับไปได้สำเร็จไอ้เจ้ากลาโหมก็มาสั่งขังวัชระคุณเลยครับเพราะว่าพี่แกนั้นขับคำสั่งยิงปืนใหญ่ไงล่ะพระเอกได้มาเจอกับพี่ชัยคุณอีกครั้งพี่ชัยได้บอกว่าเขาพยายามบินเข้าไปในวังแต่ได้เจอกับเงาดำบางอย่างจนสลบไปและตอนนี้ไอ้พญากลาโหมมันจะให้กษัตริย์กินยาพิษครับแต่แล้วบวรคุณและพระเจ้าสุบรรณพรก็มาช่วยไว้ทันพระเจ้าสุบรรณพรได้สั่งขังให้กลาโหมนั่นเลยครับและท่านได้มาปล่อยวัชระคุณและพี่ชัยคุณออกจากคุกครับเพื่อที่จะไปร่วมสู้รบกับพวกยักษ์อีกด้วยสุริยะอินทาก็มาขอร่วมรบกับกองทัพด้วยครับและแล้วไอ้พวกยักษ์ก็มาแถมไอ้อสูรทมิฬหัวหน้าของมันมาด้วยพวกคุณก็ได้ปะทะกับพวกยักษ์อย่างเมามันทั้งสองฝ่ายสู้กันไม่ยั้งไอ้พญากลาโหมก็ปลดปล่อยพลังของมันกลายเป็นยักษ์เลยเว้ยเฮ้ยมันได้อาละวาดเละเทะไปหมดเลยพี่ชัยคุดได้มาสู้กับมันแต่พี่แกก็โดนพ่นไฟใส่พระเจ้าสุริยะอินทาก็ได้มาช่วยพี่ชัยไว้ได้ท่านก็รู้แล้วครับว่าไอ้พญากลาโหมมันเป็นทหารเอกของอสูรทมิฬท่านได้สู้กับมันจนเกือบเสียท่าแต่พระเจ้าสุบรรณพรก็มาช่วยไว้ได้อีกมันได้ปีนหนีขึ้นไปบนกำแพงพระเจ้าสุริยะอินทาก็กระโดดจะไปฆ่ามันแต่ก็โดนไอ้อสูรทมิฬฟันร่างจนขาด2ท่อนเลยครับแถมพระเจ้าสุบรรณพรก็โดนมันดูดพลังอีกด้วยและท่านก็โดนจับตัวไปพวกยักษ์รากสดก็สามารถยึดอโยธยาได้สำเร็จแล้วล่ะชาวบ้านก็โดนฆ่าและจับไปเป็นทาสทุกอย่างก็ลุกเป็นไฟตอนนี้พวกคุณเหลือเพียงแค่ทหารของพญาวัชรคุดครับที่เป็นคุดกลุ่มสุดท้ายของอโยธยาวัชรคุดก็ได้พาคุดที่เหลือทุกตัวบินข้ามมหานาทีสีทันดอนไปทั้งที่ไม่มีคุดตนไหนเคยบินข้ามมันมาได้เลยพวกเขาก็ได้บินข้ามทะเลที่ไกลพ้นมาทุกคนก็บินร้อนแรงมานานแต่ก็ยังข้ามไปไม่พ้นคุดที่บินต่อไม่ไหวก็ตกลงสู่ทะเลและโดนพวกพญานาคนับร้อยแดกเป็นอาหารและในที่สุดพวกคุดก็ใช้เวลาถึง7วัน7คืนบินมาถึงอีกฝั่งได้สำเร็จแล้วครับผมแต่เหลือคุดเพียงแค่9ตนเท่านั้นพอมาถึงพวกพี่แกก็โดนเสือหน้าช้างไล่กันเละเลยครับทุกคนก็วิ่งไปกอดกับต้นไม้ไว้ได้ไอ้ต้นไม้มันก็มีชีวิตด้วยเว้ยพี่รุนก็ได้เจรจากับมันและได้รู้ว่าที่นี่คือป่าหิมพานต์ถิ่นที่อยู่ตอนนี้คือถิ่นของโคชสีทางตะวันออกจะเป็นเขตของนรสิงห์ส่วนทิศใต้จะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรกินนอนล่ะครับตอนนี้คุณทุกตัวต้องพักผ่อนแต่พวกเขาไม่มีอาหารกินเลยพี่ต้นไม้ก็ได้ออกผลมาเต็มเลยล่ะครับมันคือมักกะรีผลไงล่ะพวกคุณรอดตายแล้วหลังจากที่ทุกคนพักกันอย่างเต็มที่พวกเขาก็ได้มาขอเจรจากับโคชสีว่าพวกคุณนั้นไม่ได้มาร้ายขอต้องการผูกมิตรกันวัชระคุณก็ได้เป็นพันธมิตรกับโคชสีแล้วครับผมพวกเขาได้เดินทางต่อมาที่ถิ่นของนรสิงห์วัชระคุณก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าพญานรสิงห์อยู่บนยอดเขาครับพระเอกเลยสั่งบุกเลยโคชสีและคุณก็ได้ร่วมสู้รบกับนรสิงห์พระเอกก็ขึ้นไปหาราชาของมันทั้งคู่ก็สู้กันอย่างดุเดือดแต่แล้วพญานรสิงห์ก็พัดตกเขามาครับวัชระคุณและคุณตัวอื่นได้ช่วยพญานรสิงห์ไว้ได้พระเอกเลยได้ขอให้นรสิงห์มาเป็นพันธมิตรกับคุณครับและคุณก็สามารถผูกมิตรได้ทั้งโคชสีและนรสิงห์แล้วล่ะพระเอกก็เป็นห่วงอโยธยามากเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนะตอนนี้พญานรสิงห์ก็ได้บอกครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องบุกยึดเมืองกินนอนให้เร็วที่สุดแล้วล่ะทุกคนได้เดินทางมาที่กำแพงเมืองของกินนอนพวกพระเอกก็ได้บินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยครับแต่กำแพงมันบีบและทุกคนก็โดนจับตัวไว้แล้วแถมเถาวัลย์นั้นตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดครับและได้มีกินรีต้นหนึ่งจะมายิงพระเอกครับแต่เธอก็ไม่ยิงไว้พวกกินนอนคนอื่นก็มายิงพวกพระเอกต่อครับวัชระคุดก็เห็น
นว่าไม่ทันการแล้วพระเอกเลยสั่งให้คุดทุกตัวตัดปีกเพื่อที่จะหนีและพวกเขาก็หนีออกมาได้ตัดภาพมาที่อโยธยาพระสุบรรณพรก็โดนทรมานอยู่ครับพวกมันต้องการรู้ที่เก็บสมบัติของอโยธยาแถมท่านก็โดนตัดปีกด้วยไอ้อสูรทมิฬก็เผาอโยธยาจนสิ้นเลยล่ะครับกินนราชาก็ได้บอกครับว่าพวกกินนอนต้องทำสงครามกับพวกที่มารุกรานกนกนารีก็ได้มาบอกพ่อของเธอครับว่าครุฑนั้นไม่ได้มาเพื่อทำสงครามแต่พวกเขามาเพื่อขอช่วยให้เราเป็นพันธมิตรเพื่อที่จะไปร่วมรบกับพวกยักษ์กินนราชราชันของกินนอนก็ไม่เอาด้วยล่ะครับเพราะว่าพวกครุฑเคยยึดอยุธยาไปจากกินนอนแล้วและกินนอนเคยตกเป็นทาสของพวกครุฑนับพันปีจะให้เป็นพันธมิตรกับพวกมันคงเป็นไปไม่ได้เธอก็โดนสั่งขังเลยล่ะครับกนกนารีก็โดนขังอยู่ในกรงเธอก็คือนางเอกของเรานี่แหละครับได้มีเจ้าทูตน้อยสกุนีมาหานางเอกครับนางเอกเลยขอให้เธอไปสงสารให้กับวัชรคุณให้หน่อยสกุนีก็ถามครับว่าวัชรคุณนี่คนไหนคะดักกนกนารีได้บอกว่าคนที่มีบาดแผลที่หน้าคนนั้นแหละคือวัชรคุณตอนนี้พระเอกได้ดูปิ่นปักผมสีทองนั่นอีกครับเลยได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตนิดนึงสกุนีก็ได้มาหาพระเอกและได้เอาสารมาให้พระเอกครับมันคือแผนที่ทางเข้าของเมืองกินนอนไงล่ะพระเอกรู้แล้วครับว่ากนกนารีคือคนที่ช่วยพระเอกและพระเอกก็ฝากปิ่นปักผมสีทองนั้นกลับให้เธอสกุนีได้เอาปิ่นปักผมอันนั้นกลับมาให้นางเอกแล้วล่ะครับพวกกินนอนก็บินลาดตะเวียนอยู่บนฟ้าพวกขุดก็แอบเดินทางมาตามแผนที่นั้นและได้เจอเข้ากับน้ำตกทางเข้าเมืองแล้วล่ะครับทุกคนก็ขึ้นมาได้สำเร็จมันมีหอคอยขนาดใหญ่อยู่พวกพระเอกต้องขึ้นไปยึดหอคอยนี้ให้ได้ล่ะครับพวกกินนอนก็ยิงธนูมาไม่ยั้งเลยวัชระก็ต้องไปเปิดประตูขุดทุกตัวก็ช่วยกันสู้และพระเอกก็สามารถเปิดประตูกำแพงได้สำเร็จแล้วล่ะคนจะสีและนรสิงห์ก็พุ่งเข้ามาบุกเมืองกินนอนเลยล่ะครับในที่สุดพวกพระเอกและพันธมิตรก็ยึดเมืองกินนอนได้สำเร็จกินนราชันก็บอกครับว่าพวกเจ้ายึดเราได้แล้วจะทำอะไรก็เชิญพญาวัชรคุณได้บอกราชันว่าพวกเราไม่ได้มาเพื่อที่จะยึดเมืองท่านแต่พวกเรามาขอให้พวกท่านช่วยเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อที่จะชิงอยุธยาขึ้นมาจากพวกยักษ์รากสดกินนราชันได้บอกครับว่าเขาต้องไปประชุมก่อนถึงจะสามารถให้คำตอบได้และกงของกนกนารีก็ถูกปล่อยลงมาที่พื้นพระเอกมาช่วยนางเอกแล้วไงล่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเตรียมตัวฟังแรปเมื่อครั้ง200กว่าปีที่ผ่านมาตอนที่กินนอนยังเป็นทาสของพวกขุดที่อโยธยากนกนารีได้รำอยู่ย่างสวยงามพวกทหารของขุดก็ได้มาเห็นพอดีและจะเอาเธอไปเป็นนางรำในวังหลวงแต่เธอไม่ยอมที่จะไปกินนราชก็ได้ยินเสียงกนกนารีและจะไปช่วยลูกของเขาเธอกำลังจะโดนพาตัวไปแต่วัชรคุดก็ได้มาขวางไว้พวกมันจะมาอัดพระเอกพระเอกก็ได้ใช้เพลงดาบยุทธไทยสวรรค์อัดพวกมันแต่พระเอกก็โดนพวกมันฟันเข้าที่หน้าครับกินนราชก็ได้มาช่วยลูกของเขาไว้หน้าเอกก็ทำปิดปากผมของเธอลูกพระเอกก็ได้เก็บมันไว้และให้นางเอกกลับในตอนนี้แหละครับผ่านมากว่า200ปีทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งไว้ไห้กนกนารีก็ได้มาอาบน้ำวัชระก็แอบดูเธออยู่ครับวัชระคุดก็ได้เห็นปีของเธอที่กินราชคิดค้นให้นางก็เล่าว่าพ่อของเธอนั้นเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากก่อนที่จะอพยพพ่อของเธอได้ประดิษฐ์อะไรบางอย่างไว้ที่อโยธยามันเป็นสิ่งที่ทรงพลังและพลังการทำลายสูงมากเลยทีเดียวและตอนนี้สัญญาณควันก็ถูกปล่อยออกมาแล้วครับถ้าเป็นรูปกินนอนแสดงว่าที่ประชุมไม่ช่วยครุดแต่ถ้าเป็นรูปคุดกินนอนก็จะไปช่วยพวกพระเอกรบครับผมแต่แล้วมันก็เป็นรูปทั้งสองคู่กันเลยล่ะครับมันหมายความว่ายังไงเนี่ยพระเอกและนางเอกก็ได้มาหากินนราชันครับและมาถามว่ามันคือส้นตีนอะไรล่ะเขาได้บอกว่าที่ประชุมตกลงกันไม่ได้แต่เมื่ออดีตพระเอกเคยช่วยลูกของกินนราชเอาไว้เขาก็เลยคิดที่จะช่วยพวกคุดล่ะครับแต่มีข้อแม้อยู่2ข้อคือ1. ห้ามกินนารีไปรบเด็ดขาดโดยเฉพาะกนกนารีข้อที่2เมื่อชิงอยุธยากลับมาจากพวกยักษ์ได้แล้วห้ามพวกขุดกลับมาที่ป่าหิมพานต์แห่งนี้อีกต่อไปไพ่ก็ยอมรับข้อเสนอนั้นครับกองทัพกินนอนโคชสีและนรสิงห์ได้นั่งเรือข้ามมหานาทีสีทันดอนไปที่อยุธยาไพ่ก็คิดล่ะครับว่าคงไม่ได้เจอกนกนารีอีกแน่ในชาตินี้แต่เรือก็มาชนกับโขดหินครับและพวกพญานาคก็โผล่มาพญาอนันตนาคราชเจ็ดหัวก็โผล่มาด้วยไว้พวกมันได้จับเรือครับแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้พวกยักษ์รากสดได้ยึดผืนแผ่นดินไว้หมดแล้วและมันกำลังแพร่พิษร้ายลงมาที่มหานาทีสีทันดอนเพื่อที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตในน้ำและเปลี่ยนมันให้เป็นแผ่นดินเพื่อที่ว่ามันจะสามารถบุกไปยึดป่าหิมพานต์ที่เป็นแผ่นดินสุดท้ายได้พวกเขาได้เจรจากับพวกพญานาคครับและได้เดินทางต่อไปที่อโยธยาและแล้วพวกพระเอกและสัตว์หิมพานต์ก็ได้มาถึงแล้วล่ะแถมตอนนี้ครุฑทั้ง9ก็มีปีกจะกลนแล้วเฮ้ยแม่งเก่งมากเลย
อะไรไผ่ก็ได้สั่งบุกไอ้พวกยักษ์ก็พ่นไฟดักเป็นกำแพงไว้เลยครับกองทัพคุดและกินนอนก็อ้อไปโจมตีพวกมันพวกพจน์สิงห์ก็ว่ายน้ำมาถึงแล้วและได้พ่นน้ำใส่ไฟพวกมันจนดับเลยครับทุกคนก็บุกเข้าไปในอโยธยาวัชราคุดก็สั่งให้ทุกคนค้นหาไอ้อสูรทมิฬพระเอกได้เห็นรอยทองที่หน้าวังหลวงกลางเมืองครับก็เลยลงไปดูแต่พระเอกก็ตกลงไปที่ใต้วังไว้พิชัยคุดและคนอื่นๆได้เจอกับไอ้ยักษ์เอกของอสูรทมิฬอีกครั้งมันจับชาวบ้านไว้เป็นตัวประกันและตอนนี้พระเอกก็ได้เจอกับไอ้อสูรทมิฬแล้วล่ะมันกำลังแดกทองอยู่เลยครับและมันก็ได้พุ่งมาใส่พระเอกเลยมันน่ะแข็งแกร่งมากและมันได้อัดพระเอกจนลอยเลยล่ะครับพี่ชัยคุดก็โดนอัดแถมพวกมันกำลังจะฆ่าพี่แกแล้วแต่วารีคุดก็ได้มาขวางไฟเอาไว้พี่ชายคุดก็พุ่งไปหามันแล้วเอาดาบปักที่ปากมาเลยครับและก็ได้ตัดหัวไอ้ยักษ์หน้าส้นตีนนั้นจนตายห่าเลยวารีก็ตายครับพี่ชายของวารีคุดก็เสียใจมากเลยไอ้อสูรทมิฬมันจะฆ่าพระเอกแล้วครับแต่ก็ได้มีคนมายิงสกัดไว้และเขาก็ได้ยิงหินบนหัวของมันทับใส่มันเต็มๆเลยเขาคนนี้ก็คือกนกนารีที่ปลอมตัวมาไงล่ะเธอมาเพื่อที่จะช่วยพระเอกไว้และตอนนี้อุโมงค์กำลังจะพังครับทั้งคู่ก็หนีออกมาได้ชาวบ้านกำลังจะโดนไฟคอกตายห่าแล้วพี่รุนคุดก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะว่าแล้วไอ้พญานันตนาคราชนำพวกพญานาคมาช่วยไว้พวกนาคก็พ่นน้ำใส่อโยธยาเลยครับไฟก็ดับแถมไอ้พวกยักษ์มันก็ตายห่าไปด้วยไอ้พวกยักษ์มันแพ้น้ำนี่เองทุกคนก็รอดมาได้แต่แล้วไอ้อสูรทมิฬก็โผล่มาจากวังหลวงไว้แถมมันขยายร่างซะใหญ่ยักษ์เลยครับพระเอกและทุกๆคนก็พุ่งไปจัดการมันทั้งยิงทั้งชนทั้งแทงมันก็ล้มและนอนแน่นิ่งไปเลยครับแต่มันยังไม่ตายอีกมันได้สลัดหอกและดาบออกใส่พวกพระเอกเลยครับพวกพญานาคก็พ่นน้ำใส่มันอีกทีแต่มันก็พ่นไฟกลับตูมจนทำให้พิรุณคุณและพญานันตนาคราชตายห่าเลยครับพระเอกกำลังจะฆ่ามันตัวของมันกลายเป็นทองทั้งร่างแล้วครับนางเอกจะมาช่วยพระเอกเธอได้ยิงธนูใส่มันแต่มันก็ตบเธอจนลอยเลี้ยวเลยครับนางเอกก็ตกลงไปที่อุโมงค์แถมโดนหินยักษ์ทับอีกด้วยพระเอกก็พุ่งไปหานางเอกเลยครับคุณตัวอื่นก็โดนไอ้อสูรทมิฬจัดการจนหมดเลยทุกคนก็สิ้นหวังแล้วล่ะกนกนารีก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากและคงจะไม่รอดแล้วเลือดของเธอก็ไหลทั่วพื้นเลยครับแต่แล้วก็ได้มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินมันคือจักรทยุหะครับที่กินราชพ่อของนางเอกได้สร้างเอาไว้ไงล่ะโดยจักรทยุหะนี้จะต้องใช้ขันศรเล็งผ่านมันไปที่เป้าหมายศรนี้จะควบคุมทิศทางในการทำลายล้างของมันล่ะครับและแล้วนางเอกก็ตายไปพระเอกต้องฆ่ามันให้จงได้เพราะมันคือความหวังสุดท้ายของอโยธยาแล้วล่ะพระเอกได้เล็งลูกศรนั้นผ่านพยุหะไปที่อสูรทมิฬด้วยความหวังสุดท้ายที่มีพระเอกก็ยิงไปแล้วแต่มันก็หลบได้ไว้แต่พระเอกของเราก็ได้ใช้เพลงหยาบยุทธไทยสวรรค์คว้างดาบไปปัดลูกศรนั้นเข้าที่คอมันเลยครับจากพยุหะก็เริ่มทำงานแล้วมันมีเสี้ยวจากนับหมื่นนับพันพุ่งออกไปปักที่ตัวอสูรทมิฬเลยและมันก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าและตูมไอ้อสูรทมิฬก็ตายห่าไปเลยไว้และในที่สุดพวกครุฑก็สามารถชิงอาณาจักรอโยธยากลับคืนมาได้สำเร็จแต่เมืองอโยธยาตอนนี้มีแต่ซากศพและซากบรรดาหักพังพระเจ้าสุบรรณพรได้ถูกจับกลับไปเป็นเชลยของดินแดนพวกยักษ์รากสดและจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวของเขาอีกเลยพระเอกได้ประกาศก้าวว่าสักวันจะต้องไปชิงตัวพระสุบรรณพรกลับคืนมาให้ได้พวกพันธมิตรปาหิมพานต์ก็ได้กลับไปที่ของตนและทุกคนก็ได้ร่ำลากันอโยธยาก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่จนงดงามอีกครั้งและมีการสร้างประติมากรรมรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ร่วมรบเพื่อชิงอโยธยากลับคืนมาไว้ตามประตูเมืองบันไดวังวัดวาอารามรวมถึงสิ่งก่อตั้งต่างๆเราจึงเห็นรูปคชสีนรสิงห์พญานาคกินนอนกินนรีและคุดประดับอยู่ทั่วไปเพื่อเป็นอนุสรณ์ของความกล้าหาญจากการร่วมรบในมหาสงครามครั้งนั้นตราบจนทุกวันนี้ส่วนพญาวัชรคุดหลังจากปราบยาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้ทำสงครามกับพวกยักษ์รากสดอีกนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งท่านได้สิ้นชีพในสงครามรบไปโดยไม่สามารถช่วยเหลืออดีตกษัตริย์ผู้ที่เป็นนายก่อของเขาออกมาจากการคุมขังจวบจนทุกวันนี้ซึ่งเป็นเวลาผ่านมากว่าพันปีแล้วลงนามสุบรรณพรและเรื่องราวของคุดมหายุทธหิมพานต์ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปกราบ
ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลหรือว่าอะไรผิดพลาดไปนะครับขออภัยด้วยจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เพิ่งดูหนังนี้ไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เป็นแอนิเมชั่นไทยอีกเรื่องนึงครับที่ผมว่ามันสุดๆเลยแหละแต่ว่าเรื่องกราฟิกอะไรก็พอเข้าใจเนาะไม่ได้เป็นฮอลลีวูดอะไรแบบนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจบ